Estee Lauder นะคะเขาบอกว่าเขาไม่พูดกันแล้วค่ะเรื่องของ Anti-Aging แต่ว่าเขาใช้คำว่า Longevity นั่นก็คือการยืดอายุเซลล์อ่อนเยาว์ของเราให้มันมีอายุนานยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้เป็นคลิปภาคต่อนะคะจากที่เรามีโอกาสไปทริปที่สิงคโปร์กับ Estee Lauder นั่นเองค่ะซึ่งทำให้โมเมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ Estee Lauder เขาภูมิใจนำเสนอมากๆนะคะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่พาเทนด้วยนะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของ Estee Lauder ไม่มีใครมีที่ใช้เวลาในการค้นคว้ามากกว่า15ปีนะคะแล้วก็ไม่ได้ค้นคว้าเองนะแต่ไปจับมือร่วมกับ Harvard University แล้วก็ MIT นะคะซึ่งเรียกว่าเด่นในเรื่องของวิทยาศาสตร์มากๆก็ว่าได้ค่ะเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะจะมาเล่าต่อแล้วก็ขยายความนะคะว่าทำไมผลิตภัณฑ์ในไลน์ Renutrive ของ Estee Lauder นะคะถึงได้มีเทคโนโลยีนั้นเทคโนโลยีนั้นทำอะไรและจะช่วยยืดอายุเซลล์ผิวอ่อนเยาว์ของเราได้ยังไงบ้างในคลิปวันนี้เลยค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างง่ายๆที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่ในช่องของโมเมนั่นเองนะคะแล้วก็ถือเป็นการซัพพอร์ตโมเมที่มารีวิวผลิตภัณฑ์ต่างๆให้คุณได้ทำความรู้จักทำความเข้าใจกันมากขึ้นก่อนจะตัดสินใจซื้อนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่า Renutrive ของ Estee Lauder เขามีเทคโนโลยีอะไรที่โมเมจะเอามาแปลเป็นภาษาพูดง่ายๆให้คุณเข้าใจไปพร้อมๆกับโมเมด้วยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะว่าโมเมได้ไปงาน WCD นะคะหรือว่า World Congress of Dermatology ค่ะซึ่งปกติแล้วงานนี้เนี่ยนะคะแบรนด์ส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมอ่ะไม่ค่อยมีแบรนด์ที่เป็น Luxury Skincare ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์ที่มาในสายเหมือนเวชสำอางอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ครั้งที่ผ่านมานะคะ Estee Lauder เขาได้รับเชิญให้มาบรรยายและก็อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์ของ Estee Lauder ที่ชื่อว่า Certivity LP นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็เรียกว่าเป็นการปฏิวัติวงการเพราะว่า Certivity LP เนี่ยนะคะเป็นการค้นคว้าของ Estee Lauder ที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัย Harvard นะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็สถาบัน MIT นั่นเองนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นการขยายผลนะคะพูดเรื่องของ Longevity Science ค่ะซึ่งทาง Estee Lauder บอกว่าแทนที่เราจะมาพูดกันเรื่องของ Anti-Aging นะคะคือ Anti-Aging เนี่ยมันฟังดูก็น่าจะดีเนาะเพราะเราพูดกันอยู่มาสักพักนึงใช่ไหมแต่คำว่า Anti-Aging อ่ะมันฟังค่อนข้างจะ Negative อ่ะคุณผู้ชมก็คือเป็นการต่อต้านการแก่ถูกไหม Anti-Aging จริงๆแล้วเนี่ยศาสตร์ในเรื่องของ Longevity นะคะหรือว่าการยืดอายุเนี่ยมันมีมานานแล้วค่ะทาง Estee Lauder เขาก็เลยบอกว่าทำไมเราไม่เอาตรงนี้มาพัฒนาให้เราสามารถยืดอายุเซลล์โดยเฉพาะเซลล์ผิวอ่อนเยาว์ของเรานะคะซึ่งสิ่งนี้เรียกว่า Sirtuin นั่นเองค่ะในเซลล์ของเรานะคะจะมีโปรตีนที่ชื่อว่า Sirtuin อยู่ค่ะคุณผู้ชมซึ่ง Sirtuin เนี่ยนะคะทาง Estee Lauder เนี่ยเขาเรียกมันว่าโปรตีนผิวอ่อนเยาว์นะคะฟิลมันจะเป็นเหมือนโครงข่ายที่สื่อสารระหว่างเซลล์ค่ะทำให้แบบเซลล์มันรู้ตัวว่าเอ้ยเราจะต้องทำงานนะทำงานเพื่อให้มันอ่อนเยาว์นะเราจะได้แบบแข็งแรงแล้วก็ดูดีตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้เจ้าโครงข่ายเนี่ยนะคะมันก็จะวีคลงเรื่อยๆตามเวลาตามอายุที่มันเพิ่มขึ้นของเรานั่นเองนะคะมันจะสวนทางกันง่ายๆอย่างที่ Estee Lauder เขาอธิบายก็คือว่าอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ว่าเซอร์ทวินเราอะลดลงค่ะมันก็เลยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีการเอจจิ้งนั่นเองเขาก็เลยทำการค้นคว้าค่ะว่าทำยังไงนะไอศาสตร์ของ Longevity Science เนี่ยนะคะมันถึงจะเอามาถูกปรับใช้กับ Sirtuin ซึ่งเป็นโปรตีนผิวอ่อนเยาว์ให้ได้มากที่สุดทำให้ Sirtuin เนี่ยมันมีความสามารถในการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทำให้ถึงแม้ว่าอายุเราจะเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ Sirtuin อ่ะมันก็ไม่ได้ลดลงส่วนทางกันแบบปกติทั่วไปนั่นเองช่วงนี้มันอาจจะฟังดูวิทยาศาสตร์หน่อยนะคะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดคุณจะสเปนเงินในหลักเป็นหมื่นเพื่อซื้อสกินแคร์เนี่ยมันก็ไม่ควรจะมีแค่ส่วนผสมแฟนซีที่ใส่เข้ามาเยอะๆแต่ว่ามันควรจะมีวิทยาศาสตร์รองรับเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะลงลึกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับ Sirtuin นั่นเองค่ะซึ่ง Sirtuin นะคะหรือเราเรียกย่อๆว่า Sirt เนาะ Sirt เนี่ยมันก็จะมีหลายตัวค่ะคุณผู้ชมจากที่ไปนั่งเรียนรู้เป็นเวลาหลายชั่วโมงอยู่ในห้องเลคเชอร์นะคะสำคัญเลยก็คือมี Sirt 1 Sirt 2 Sirt 3แล้วก็ Sirt 6นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเปรียบง่ายๆเขาเป็นเหมือน
คนละหน้าที่กันนะก็คือคุณคนนี้ทำแผนกกระจ่างใสคุณคนนี้ทำแผนกยกกระชับคุณคนนี้ทำแผนกแบบลดเลือนริ้วรอยอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอรวมๆกันแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถ activate ให้ cert 1 2 3แล้วก็6เนี่ยนะคะทำงานได้เป็นอย่างดีเราก็จะได้ผลลัพธ์ในผิวของเราเนี่ยที่มีความกระชับมีความกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยมันดูอ่อนเยาว์แบบองค์รวมนั่นเองค่ะซึ่งทาง Estée Lauder เนี่ยเขารู้แหละว่ามันมีเซิร์ชเหล่านี้อยู่แต่จะทำยังไงให้เซิร์ชเหล่านี้มันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบที่บอกไปตอนต้นก็คือยืดอายุของเซลล์ให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะทาง Estée Lauder นะคะเขาก็เลยคิดค้นเทคโนโลยีนะคะที่ไปช่วยกระตุ้นการทำงานของเซิร์ชทุกๆตัวเลยนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์ของเขาไม่มีใครในท้องตลาดนะคะมีทั้งสิ้นนะคืออันนี้มีแต่ Estée Lauder ใช้ได้เจ้าเดียวเท่านั้นนะคะนั่นก็คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Certivity LP นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะไปช่วยกระตุ้น Cert 1 2 3 6นะคะให้ทำงานดียิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารกันตามโครงข่ายที่โมไปเล่าให้ฟังเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะกระตุ้นให้เจ้า Sertwin หรือว่าโปรตีนผิวอ่อนเยาว์ที่ทาง Estée Lauder เขาเรียกเนี่ยนะคะมันทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็เลยเท่ากับว่าผิวของเราเนี่ยนะคะมันจะมีความกระจ่างใสมีความอ่อนเยาว์มีความกระชับมีริ้วรอยที่ลดเลือนลงนั่นเองค่ะ Estée Lauder เขาอธิบายง่ายๆนะคะว่าเจ้า Certivity LP เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวที่ไปกดเปิดสวิตช์ให้ Cert 1 2 3 6นะคะแล้วก็ Sertwin ในร่างกายในเซลล์ของเราเนี่ยนะคะมันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองค่ะเอาล่ะวิทยาศาสตร์กันเพียงพอแล้วนะคะเดี๋ยวจะงงไปมากกว่าเดิมเรามาพูดถึงผลิตภัณฑ์กันบ้างดีกว่านะคะในกลุ่มของ Renew Trip นะคะที่ใช้ Certivity LP Technology เนี่ยนะคะมันก็จะมีผลิตภัณฑ์น่าสนใจอยู่3ตัวด้วยกันตัวที่คุณเห็นมงไปถือเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือตัวเซรั่มนั่นเองตัวนี้ชื่อเต็มๆของเขานะคะก็คือ Estée Lauder Renew Trip Ultimate Diamond Transformative Brilliance Serum นั่นเองค่ะชื่อยาวแล้วก็ mouthful มากนะคะอ่านตอนแรกก็คือเรียกไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะคะแต่เราเรียกเขาว่า Diamond Serum ก็แล้วกันนะคะที่เขาใช้คำว่า Diamond เนี่ยไม่ใช่ว่ามันมีส่วนประกอบจากเพชรนะคะคุณผู้ชมแต่เขาหมายถึงว่าเมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Renew Trip ที่ได้รับการวิจัยมานานขนาดนี้ผิวของเรามันจะแบบเปล่งประกายเหมือนแบบเป็นเพชรขึ้นมานะคะซึ่งเห็นภาพมากๆแต่เอาจริงนะตอนไปเฟเชียลกับเขาที่คุณเห็นในวล็อกอะออกมาหน้าคือแบบบึ้งออกมาเลยนะคะน่าสนใจมากๆจริงๆนะมีตัวเซรั่มตัวนี้ค่ะแล้วก็มีตัว Renew Trip Ultimate Diamond Sculpted Transformation Cream นะคะชื่อก็หลากหลายอีกเช่นเดียวกันแต่คำที่เราสังเกตเห็นได้ก็คือคำว่า sculpted นะคะหรือว่าแบบได้รูปกระชับเนาะแล้วก็ transformation ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือทำให้หน้าเรามีความยกกระชับนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงแต่ละตัวกันนะแต่ว่าเล่าให้ฟังก่อนว่ามี3ตัวเนาะตัวสุดท้ายนะคะก็คือ Ultimate Diamond Transformative Eye Serum นั่นเองนะคะเพราะว่ารอบดวงตาไม่ได้เป็นแค่หน้าต่างของหัวใจค่ะคุณขาแต่ว่ามันเป็นจ้วงที่แจ้งให้คนทราบว่าเราเอจมากกว่าใครทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะเขาก็เลยมี3ผลิตภัณฑ์ที่จะมาดูแลในส่วนของผิวหน้าแล้วก็รอบดวงตาของเรานั่นเองค่ะในกลุ่มของ Renew Trip เนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะช่วยกระตุ้นให้ผิวของเราเนี่ยกลับมามีสุขภาพที่ดีได้ภายในระยะเวลาอันสั้นมากๆอันนี้ดิฉันไม่ได้เคลมเองแล้วก็แบรนด์เขาไม่ได้อยู่ดีพูดขึ้นมานะคะใส่ไว้ให้นะคะว่าเขาไปทำการวิจัยอะไรยังไงเพราะว่าอธิบายไปก็เดี๋ยวจะยาวยืดนะคะแต่ว่าขึ้นรีมาร์คไว้ให้เนาะว่าผลการวิจัยเหล่านี้มาจากไหนนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดใช้เซรั่มกับครีมคู่กันค่ะคุณผู้ชม 93% นะคะเห็นได้ชัดเลยว่าผิวของเราเนี่ยนะคะมันมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากๆผิวใสขึ้นกระชับขึ้นกรอบหน้าดูชัดแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยดูตื้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะคือเขาเคลมว่ามันจะวาวขึ้นภายใน2ชั่วโมงหลังจากที่ใช้เลยนะคะก็คือเห็นชัดแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยหลังจาก4วันนะคะจะรู้สึกได้ชัดมากยิ่งขึ้นซึ่งมันถือว่าเร็วมากในการใช้สกินแคร์เพราะว่าโดยปกติแล้วจะบอกเสมอว่าสกินแคร์จงใจเย็นๆใช้ต่อเนื่องไปก่อนอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งเร่งเร้าแต่ว่าเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังกลุ่ม Renew Trip เนี่ยนะคะมันแอดวานซ์มากอย่างที่บอกไปนั่นเองนะคะมันก็เลยให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างจะเร็วซึ่งตัวโมเมเองนะคะเห็นได้ชัดหลังจากที่ใช้มาต่อเนื่องคือโมเมใช้เจ้าตัวกระปุกของอันนี้หมดไปแล้วแล้วก็แบบนั่งงอแงอยู่สักพักหนึ่งว่าจะทำยังไงดีนะอยากไปต่อจังเลยนะคะก็เลยรับมาอีกหนึ่งกระปุกเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้คู่กันแล้วมันเห็นผลมากกว่าใช้คนเดียวในผลิตภัณฑ์3ตัวนะคะจะมี Cert Activator ที่แตกต่างกันนิดนึงนะคะก็คือ2ตัวเนาะในตัวเซรั่มนะคะกับตัว Eye Serum เนี่ยจะมี Cert 1 3แล้วก็6นะคะเป็น Activator 3ตัวเนาะแต่ว่าในตัว Diamond Cream เนี่ยค่ะจะมี Cert 2เข้ามาเพิ่ม
ด้วยก็คือจะมี1 2 3 6นะคะ1 2 3แล้วก็6ครบทุกอันเลยนะคะเขาก็เลยบอกว่ามันต้องใช้คู่กันไงคุณผู้ชมตัวเซรั่มนะคะเนื้อดีมากๆแล้วก็เนื้อเบามากคุณผู้ชมคืออันนี้นะมันมีความแบบเหลวลื่นนะคะแล้วก็ทาลงไปแล้วแบบซึมเข้าผิวดีมากตอนแรกกังวลมากนะเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบใช้อะไรที่มันริชมากใช่ไหมพอฟังทั้งหมดไปแล้วเรารู้สึกว่าอู้ตายแล้วส่วนผสมเซรั่ม136เยอะแยะมากมายมันจะหนักมันจะหนามันจะรู้สึกไม่โอเคหรือเปล่าแล้วมาจากคนที่ใช้อะไร Advanced Night Repair เพราะฉะนั้นคือชอบเซรั่มที่ซึมฉึบเจ้าตัวเซรั่มตัวนี้ Diamond Serum นะคะก็คือซึมเลยซึมดีแบบรู้สึกว่ามันแบบโอเคมากๆนะมันซึมเข้าผิวได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าเหนียวหนักอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วเจ้าตัว Cert 136 136นะคะที่มีอยู่ในเซรั่มตัวนี้ค่ะมันก็เน้นในเรื่องของการฟื้นฟูผิวอย่างเร่งด่วนนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นมีความพลัมป์มีการบำรุงที่ช่วยให้ผิวของเราดูกระจ่างใสมากขึ้นอย่างที่บอกไปนะคะว่าการทำรีเสิร์ชของเขาเนี่ยผู้หญิงจำนวนมากบอกว่ามันทำให้ผิวเนี่ยรู้สึกดีขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้นมากๆแล้วก็เห็นได้ว่ามีการพัฒนาของผิวที่ดูดีมากยิ่งขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่วันค่ะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องกลิ่นหลายๆคนมักจะมองว่า luxury skincare หมูมันต้องแบบกลิ่นแบบน้ำหอมจ๋าอะไรนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยตัวนี้เป็นกลิ่นที่ soothing มากๆเลยนะคือรู้สึกสบายคือไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความเป็นน้ำหอมน้ำหอมคือหมูไม่ได้มีปัญหาคือเราเป็นคนที่ต้องบอกก่อนเคลมก่อนว่าเราไม่ได้มีปัญหากับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมแต่ถ้าเกิดใครเป็นคนที่มีโอกาสมีความสามารถในการที่จะแพ้ง่ายๆกับ component ที่มีกลิ่นใน skincare นะคะก็อาจจะต้องระวังเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ตัวเราเองอะเราไม่ได้รู้สึกว่ากลิ่นมันแบบหูเยอะแน่นแล้วแบบ overpowering ก็คือรู้สึกเยอะจนเกินไปอันนี้เรารู้สึกว่ามันโอเคมากๆแล้วก็ซึมไปแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ได้รู้สึกมันอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉันใช้เช้าเย็นได้สบายมากไม่ต้องกังวลว่าตัวนี้ต้องใช้กลางคืนเท่านั้นถ้าใจไหวทุนทรัพย์ไหวใช้ไปเลยจ้ะตัวไอครีมนะคะก็เช่นกันนะมี Cert 136 136นะคะตัวนี้เขาจะมาพร้อมๆกับแอปพลิเคเตอร์หน้าตาแบบนี้ด้วยด้านบนนี้ก็จะมีความแบบเย็นๆนะคะน่าจะเป็นเซรามิกนะถ้ามุมจำไม่ผิดนะคะคือแตะไปแล้วแบบเย็นเจี๊ยบเลยนะอันนี้ก็คือใช้รอบดวงตานะคะเนื้อเป็นเซรั่มเหมือนกันเกลี่ยง่ายแล้วก็เวลาใช้นะคะก็คือให้ลงแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวที่แบบเหมือนค่อยๆเกลี่ยเขาอะค่ะให้เขาซึมเข้าผิวไปมันก็จะรู้สึกเย็นๆนะคะสามารถที่จะแบบวนๆอะไรอย่างเงี้ยให้มันซึมเข้าผิวไปได้แล้วก็แตะแตะแตะนิดหน่อยนะคะนางก็จะซึมเข้าไปเลยตัวนี้ก็ทำหน้าที่แบบเดียวกันนะคะแต่ว่าโฟกัสพิเศษในบริเวณรอบดวงตาที่มันอาจจะมีความละเอียดอ่อนมากกว่านะคะมันก็เลยแยกออกมาเป็นอีกตัวนึงเรารู้สึกว่าตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการช่วยให้ใต้ตาของเราอ่ะจากที่ริ้วรอยมันดูชัดเหลือเกินนะคะมันช่วยเติมให้เต็มขึ้นมานะคะแล้วก็เห็นว่ารอบดวงตาเนี่ยมีความดูอ่อนเยาว์มากขึ้นค่อนข้างจะแบบเห็นผลได้ชัดเลยทีเดียวเซรั่มก็ว่าดีแล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าทางเอสเตลอเดอร์เขาไปทำการวิจัยมานะคะว่าถ้าใช้เซรั่มคู่กับเจ้าตัวไดมอนด์ครีมนะคะมันจะยิ่งเห็นผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะอย่างที่โมไม่บอกไปว่าตัวครีมเนี่ยจะมี Cert 2 Activator เพิ่มเข้ามานะคะซึ่ง Cert 2เนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของ Age Reversal Technology ค่ะก็คือช่วยให้ผิวของเราดูดีขึ้นเหมือนแบบสมัยตอนที่ Cert 2ของเรามันยังทำงาน Active ตอนที่เราอายุน้อยๆอะไรแบบนี้นะคะตัวนี้เขาก็จะมี Cert 2เพิ่มเข้ามานั่นเองค่ะตัวครีมนะคะก็จะมีไม้พายให้ตักครีมขึ้นมาซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะยูไม่ต้องใช้เยอะนะคะใช้ประมาณแค่ประมาณเท่านี้ก็พอเพราะว่าจริงๆแล้วอะมันมีความเข้มข้นแต่มันเป็นความเข้มข้นที่ไม่ได้หนักอีกเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมก็คือพอเราเกลี่ยลงไปนะคะมุมไม่รู้สึกว่าเนื้อมันเป็นลักษณะเหมือนแบบวิปครีมอะเพราะฉะนั้นอะมันซึมได้เร็วมากแล้วก็ละลายได้ดีแล้วสามารถบำรุงได้ในปริมาณที่เป็นวงกว้างเพียงแค่ใช้ปลายช้อนเมื่อกี้นี้จากตัวนี้ที่ใช้หมดไป1กระปุกคือเรารู้สึกว่ามันเห็นในเรื่องของความกระชับแล้วก็ความชุ่มชื้นแล้วก็ความกระจ่างใสที่แบบมารวมกันได้เร็วมากค่ะแล้วอย่างที่บอกพอเราฟังเคลมว่าเฮ้ยต้องใช้เซรั่มคู่กับครีมอ่ะแล้วเราทำคู่กันจริงๆอ่ะเรารู้สึกได้เลยว่ามันมีความแบบฉึบขึ้นอะอย่างที่บอกนะคะว่าฉึบของดิฉันน่ะเป็นส่วนประกอบของครีมด้วยแล้วก็ส่วนประกอบของหัตถการด้วยอันนี้ไม่เคยแบบไม่เคยหมกเม็ดไม่เคยปิดบังแต่ทำหัตถการทีเดียวแล้วไม่ดูแลอะไรเลยมันก็ย้อยเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเมนเทนระหว่างทางเนาะซึ่งพอใช้2ตัวนี้คู่กันอะเฮ
เฮ้ยเราเห็นนะว่าความกระชับมันแบบมันจริงจังมากแล้วริ้วรอยบริเวณที่แบบการแสดงอารมณ์ต่างๆน้ำมงน้ำหมากรอยยิ้มอะไรใดๆเพราะที่ฉันเป็นคนเอิร์กอาร์กมันคือปกติถ้าไม่ใช้อ่ะมันก็จะเห็นเร็วว่ามันมีความเหมือนแห้งแล้วก็ดูแบบดูยับกว่าปกติแต่ว่าเฮ้ยพอใช้เข้าไปอ่ะมันดูแบบเต็มขึ้นน่ะเอออันนี้น่าสนใจแล้วอย่างที่บอกเนื้อไม่ได้มีความเป็นริชครีมที่รู้สึกว่าใช้ได้แต่เฉพาะกลางคืนน่ะคุณผู้ชมคือมันสามารถใช้ตอนเช้าได้ปกติทากันแดดต่อแล้วก็ไปต่อได้เลยนะคะเรารู้สึกว่าเออมันเห็นผลในเรื่องของความกระจ่างใสเรื่องของความกระชับเรื่องของความดูดีโดยรวมได้ดีจริงๆซึ่งปกติแล้วอ่ะสำหรับ Estée Lauder เองอ่ะโมเมใช้แค่ตัว Advanced Night Repair อันนี้เราบอกกันตรงๆเลยว่าเราไม่เคยใช้อย่างอื่นอะไรของเขามากนอกเหนือจากนั้นเป็นเมคอัพหมดเลยแต่ว่าสกินแคร์คือใช้แต่ ANR พอมาเปิดใจให้ Renew Trip เท่านั้นนะคุณผู้ชมมันแบบโอเคเก็ทแล้วว่าทำไมเขาถึงต้องวิจัยกันหนักหนาขนาดนี้เพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ใช่ไลน์ Luxury Skincare ที่เป็นตัวท็อปไลน์ของเขาที่มาพูดเรื่องส่วนผสมนู่นนั่นนี่เพื่อให้มันแฟนซีแต่เขามีงานวิจัยรองรับจริงๆซึ่งพอไปนั่งฟังแล้วอะอยากจะเอามาเล่าให้ฟังให้หมดแต่ว่ามันวิทยาศาสตร์มากจนรู้สึกว่าเล่าไปก็มึนเปล่าๆแปลให้ฟังเป็นประมาณอย่างนี้นะคะแล้วถ้าเกิดใครอยากลองกันเนี่ยมุมไม่คิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจมากเอาตรงๆนะแก๊งนี้มีสิทธิ์ติด Best of 2023 Skincare ได้ไม่ยากถ้าเกิดไม่เจออะไรที่ว้าวกว่านี้ในช่วง3เดือนหน้าหลังจากเนี้ย2คนนี้มีสิทธิ์เข้าวินนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเคยมองอยู่นะคะแล้วอาจจะไม่มั่นใจกับ Renew Trip นะคะอาจจะคิดว่าเขาเป็นแค่ตัวท็อปไลน์ที่ Estée Lauder ทำมาให้มันแฟนซีไปอย่างนั้นเองมุมเมย์มาเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังไลน์นี้นะคะไลน์ Renew Trip โดยเฉพาะตัว Diamond ต่างๆเนี่ยนะคะมันแบบแอดวานซ์มากๆจริงๆแล้วเขาก็ใช้เวลาใช้งบประมาณในการทำรีเสิร์ชกันมามากมายจนได้มีโอกาสไปนำเสนองานวิจัยที่พิเศษอันนี้ที่ WCD ที่เราได้มีโอกาสไปชมกันในบล็อกก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะซึ่งผมเลยคิดว่าเออมันน่าสนใจจริงๆสำหรับคนที่อาจจะเป็นคนที่ชอบแล้วก็หมกมุ่นกับสกินแคร์และอะไรต่างๆอย่างโมเวนะถ้าคุณผู้ชมเป็นแบบเดียวกันนะคะก็แนะนำให้ไปลองได้เลยที่ Estée Lauder ทุกเคาน์เตอร์เลยนะคะกับไลน์ของ Renew Trip นั่นเองค่ะโมเวก็ต้องขอบคุณ Estée Lauder ด้วยนะคะที่ไปเปิดโลกกระทัดด้านวิทยาศาสตร์สกินแคร์ให้โมเวนะคะแล้วก็ให้โมเวได้มีโอกาสลองผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวจนมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้นะคะถ้าไม่ได้เห็นความว้าวจริงๆอ่ะคงถ่ายไปแค่วล็อกให้เห็นอย่างที่บอกเนอะว่าคือโอเคกับพาไปดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารับรีวิวจริงจังเพราะว่าหลังจากที่ใช้อ่ะเรารู้สึกว่าเออเราประทับใจจริงๆนะคะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังแบบนี้นั่นเองค่ะหวังว่าคงจะได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจ Line Renew Trip มากยิ่งขึ้นนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ